เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องอการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยล่าสุดเนี่ย กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้แบ่งเขตเลือกตั้งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอเทศบาลเนี่ยก็แล้วเสร็จไป55จังหวัดแล้ววันนี้หลอกแค่สัญญาณจากรัฐบาลเท่านั้นนะครับว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งเมื่อใดเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพลบุญประคองประธานกกตนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับว่า การดําเนินการของกะกะตที่ผ่านมาเนี่ยได้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งอบอจอครบทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมาและมีการทยอยส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยครบท้วนทั้ง77จังหวัดแล้วแต่ข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกาศต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนซึ่งล่าสุดในการแบ่งเขตเลือกตั้งอบจอ ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว19จังหวัดที่เหลือก็จะทยอยประกาศไปเรื่อยๆส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลเนี่ยเสร็จไปแล้ว5 5าจังหวัดเหลือรอเสนอกอกตอ,อีก22อจังหวัดและคาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วนะครับส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งอ,อมตอน,นั้นไม่ต้องแบ่งเพราะตามกฎหมายเนี่ยให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมการนะครับเพื่อตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วรวมทั้งการเตรียมการส่วนอื่นๆนะครับดังนั้นนะครับหากรัฐบาลประกาศพร้อมเมื่อไหร่กกตก็พร้อมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้กกตเป็นคนส่งสัญญาณในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่น ตรงนี้นายอดีพรได้กล่าวนะครับว่าถ้าดูตามกฎหมายบทเฉพาะการเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากนั้นกกตท้องถิ่นจะเป็นคนประกาศวันเลือกตั้งซึ่งกรกตจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของทุกฝ่ายด้วยและยืนยันว่าหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้กกตก็สามารถเตรียมพร้อมได้ทันนะครับ และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นนะครับโดยวันนี้เนี่ยกกตเขาได้แบ่งเขตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยครบทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับเทศบาล 55จังหวัดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วนะครับส่วนอบตหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยไม่ต้องดําเนินการแบ่งเขตนะครับเพราะกฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งกันต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ